วันนี้ชาวครับเพื่อนๆครับผมจังเดี๋ยวนั้นนี้ครับอยู่ในแบบของออนตากันนั่นเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับจะมารีวิวตัวละครไซบอร์กตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะเก่งแค่ไหนครับแล้วเห็นเขาบอกว่า LE เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบไลน์นะครับเป็นแบบไลน์เนาะจะเป็นยังไงนะครับผมแต่เห็นคร่าวๆมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะไอ LE แบบไลน์นะครับนี่นะครับให้ดูก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะที่เป็น LE แบบไลน์ประมาณนี้เลยอยากรู้ว่าครับจะโหดแค่ไหนครับผมไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเกินไปครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยครับผมช่วงนี้นะครับอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสอบและกำลังจะปิดเทอมแล้วครับผมเดี๋ยวจะมีซีรีส์กากไปเทียบนะครับกลับมาให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะฮะถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะตัวละครไซบอร์กเนี่ยครับโอ้เปิดมาเนี่ยก็ตีเป็นแบบลายแบบใหม่เลยนะครับเป็นแบบเส้นตรงนี้เลยนะโอเคไม่ใช่เป็นแบบกวยนะเป็นแบบไฟนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันต้องแยกก่อนเพื่อนๆต้องแยกก่อนนะแบบไฟแบบกวยเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนติดภาพจำแบบเป็นแบบไฟเป็นกวยอย่างนี้นะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะตัวของสบงเนี่ยสามารถวางได้8ตัวนะครับขายได้เนาะเวล175ครับเดนธาตุพืชนะครับผมตีกาวเนาะดาเมจเริ่มต้นครับอยู่ที่1600ครับตีน 0.2 วิระยะ99999บัคบอนี่กี่ครับบัคบอนี่เอฟเฟกต์ประมาณไหนโอ้เอฟเฟกต์เป็นการยิงแกนริงนะครับประมาณนี้เลยรอบๆนะครับเหมือนจะยังบัคปะเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจว่าบัคนะหรือเปล่าเลยครับเนี่ยมันยิงไม่ค่อยถูกเลยไม่โดนเลยไม่โดนมอสเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะเป็นการยิงตามตัวละครนะครับทุกคนเฮ้ยยี่สุดใช่ปะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขยับไปด้านขวาเห็นปะเพื่อนๆพอมีมอสใช่ไหมมันก็จะเป็นขยับตามเราครับเต้นนี่นะครับเห็นปะมันขยับตามเราครับเฮ้ยกิมมิกอะไรวะเนี่ยประมาณนี้นะครับอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ 5,500 ครับขั้นที่2ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับจะเป็นไซบอร์กมินิช็อตเนาะใช้เงินที่ 6,000 ครับเส้นตรงเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาด้วยเองนะครับสกิลก็จะเป็นแบบเดิมปะนะครับเป็นแบบเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเป็นการเปลี่ยนดิมันเป็นการใช้ปืนที่อยู่ตรงเป็นปืนกลรัวนะครับร้อยนัดไหมเนี่ยปืนร้อยนัดนะครับประมาณนี้เลยไม่ค่อยรู้จักตัวละครตัวนี้นะครับและอัพขั้นที่3ครับใช้เงินที่ 8,000 ครับขั้นที่4จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับสามารถตีแอร์ได้เว้ยเอ้ยต้องอย่างนี้ดิใช้เงินที่ 1,100 นะครับผมใช้เงินที่ 11,000 นะครับและอัพขั้นที่4เนี่ยเปลี่ยนเป็นไฮบริดด้วยครับเพื่อนๆจะสามารถตีแอร์ได้ด้วยนะครับผมโอ้ยเจ๋งว่ะนะครับใช้เงินที่ 11,000 นะครับผมจะสามารถตีแอร์ได้แล้ววงก็ไอตัววงเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเส้นตรงก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมอัพขั้นที่5ครับใช้เงินอยู่ที่14,000ขั้นที่6ครับ 18,600 ครับขั้นที่7ไม่มีแล้วนะครับอันนี้คือขั้นทั้งหมดนะครับของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะนี่เชโดมีการบอกอันนี้ด้วยนะครับเหมือนมอนมาตรงไหนมันก็จะตามเราไปตรงนั้นนะครับเห็นปะเราต้องมีมอนก่อนถึงจะเปลี่ยนเส้นได้นะครับประมาณนี้มอนตายปุ๊บแล้วก็จะอยู่ประมาณตรงนั้นนะครับเหมือนแบบอันนี้คือสกิลมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับมอนจบตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมเนี่ยมันตามเรานะครับมันต้องมีมอนเนี่ยถึงจะตามเรานะครับถ้างั้นเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆครับสำหรับตัวละครไซบอร์กเนี่ยเลเวล175ครับดาเมจก็อยู่ที่ 56,300 นะครับตี 0.2 วิระยะ 1,024 นะครับไม่รู้บักหรือเปล่านะครับผมแต่ระยะก็ค่อนข้างกว้างมากเลยบัฟไอดอลครับเท่าไหร่ฮะอยากรู้ออฟไอดอลอยู่ที่ประมาณ 197,000 นะครับจูฮาบัสครับก็อยู่ที่ประมาณ 225,000 นะครับผมและนี่คือตัวละครนะครับของตัวไซบอร์กนั่นเองครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าการรูปแบบเส้นตรงเนี่ยลายแบบใหม่นะครับคิดว่าดีหรือเปล่าแล้วมันแปลกๆไหมครับคอมเมนต์ผมหน่อยในการอยากฟังมากๆเลยครับความคิดเห็นของเพื่อนเนาะสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับไม่ลบกวนจนเกินไปนะครับถ้าเกิดไม่ลบกวนเกินไปสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดว่าไม่ลบกวนจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมตายโยนแล้วละครับผม